รัฐจัดให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำล้านละ100ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสร้างงานสร้างรายได้นะครับสอบถามทกส.ทุกสาขาจนถึง30พฤศจิกายน2568ในรายละเอียดนะครับรัฐบาลเนี่ยเขาได้จัดสินเชื่อโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยระยะที่2กรอบวงเงินรวมเนี่ย 50,000 ล้านบาทให้กับเกษตรกรบุคคลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสถาบันการเงินประชาชนสถาบันการเงินชุมชนสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมผู้ประกอบธุรกิจเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่พร้อมจะดำเนินธุรกิจในลักษณะของตลาดนำการผลิตมีแผนธุรกิจชุมชนมีการจัดสรรประโยชน์แก่สมาชิกเพิ่มประสิทธิภาพและก็ลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรในชุมชนได้สำหรับวงเงินสินเชื่อเนี่ยรายละไม่เกิน100ล้านบาทเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยชดเชยให้ 3.50% ต่อปีในช่วง3ปีแรกกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน15ปีพิเศษไม่เกิน20ปีปัจจุบันเนี่ยสนับสนุนชุมชนไปแล้วเนี่ยกว่า 6,200 รายนะครับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทกส.ทุกสาขาเลยทั่วประเทศหรือโทรที่02-555-0555ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30พฤศจิกายน2568